พาผู้ชมครับไปดูอีกมุมหนึ่งในช่วงหน้าฝนนะครับปริมาณน้ำในคลองที่มากขึ้นประกอบกับธรรมชาติที่สมบูรณ์สวยงามสิ่งเหล่านี้แหละครับส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวในบางจังหวัดนะครับเช่นกิจกรรมล่องแพที่จังหวัดสตูลก็เป็นการล่องแพสไตล์พักผ่อนหย่อนใจนะครับและเป็นที่นิยมด้วยครับกิจกรรมล่องแพไม้ไผ่ที่คลองละงูตำบลปามพัฒนาอำเภอมะนังจังหวัดสตูลนี่แหละครับคุณผู้ชมกำลังได้รับความนิยมจากชาวอำเภอมะนังและอำเภอต่างๆในจังหวัดสตูลนะครับเป็นการล่องแพตามสายน้ำที่ไม่มีจุดน้ำเชี่ยวครับแล้วก็ไหลผ่านแม่ไม้ธรรมชาติและสวนผลไม้ของชาวบ้านตลอด2ฝั่งคลองเลยนะครับที่สำคัญคุณผู้ชมในแพไม้ไผ่เนี่ยยังสามารถทำอาหารประเภทปิ้งย่างและส้มตำนะครับกินไปล่องไปนะครับและบางจุดมีการแวะเที่ยวชมและชิมผลไม้ด้วยทางองค์การบริหารส่วนตำบลปามพัฒนากำลังผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของจังหวัดสตูลครับและเป็นแหล่งที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ด้วยก็ลำคลองสายนี้เป็นลำคลองที่คือทุกอย่างอยู่ในคลองเส้นนี้นะครับเส้นนี้ก็มาจากล่องแก่งนะครับเห็นพี่น้องฝั่งตำบลน้ำปุดนะครับมีรายได้ผมเองอยู่ฝั่งตำบลปามเนี่ยอยากให้พี่น้องในตำบลได้มีรายได้ด้วยอีกส่วนหนึ่งก็มันเป็นคลองที่กว้างสามารถที่จะทำเป็นการท่องเที่ยวได้สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ได้แล้วก็คิดว่าน่าจะมีนักท่องเที่ยวนะครับที่จะมาสัมผัสธรรมชาตินะครับในพื้นที่ของเราเพราะในพื้นที่ของเราก็จากการสำรวจมาแล้วเนี่ยก็ไม่แพ้ที่อื่นเลยนะครับแล้วก็มีอาจจะเป็นครั้งแรกแล้วที่เดียวของจังหวัดสตูลด้วยนะครับแบบนี้เป็นท่องเที่ยวแบบไหนคะแล้วจะมีกิจกรรมอะไรบ้างก็มีล่องแพดิบกาแฟล่องแพแลปลานะครับตำบลปามพัฒนานะครับที่เดียวในจังหวัดสตูลนะครับก็กิจกรรมล่องแพแม่ไผ่คลองละงูทางอบต.ปามพัฒนาสามารถจัดทริปรองรับนักท่องเที่ยวได้ประมาณ50คนนะครับโดยขึ้นแพบริเวณท่าสะพานเสือหมู่ที่10ตำบลปามพัฒนาอำเภอมะนังจังหวัดสตูลครับระยะล่องแพคุณผู้ชมครับระยะทางล่องแพเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะครับสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับที่เพจ Facebook อบต.ปามพัฒนาครับปานึงมีโคตรสบายนี่นะ